ช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ SMS ยังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์ทีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606มาตอบ SMS กันต่อเลยนะคะรีบเบรกสุดท้ายแล้วเหรอเนี่ยอ๋อรวดเร็วเหรอคะเร็วอาจารย์อยากจะตอบไม่เหนื่อยยังไม่เหนื่อยถึงเที่ยงเลยไหมคะว้าวนะมาคุณชื่อจี๊ดนะคะเกิดวันที่8ตุลาคมปี08นะคะเวลา20นาฬิกาตรงวันศุกร์นะคะถามเรื่องของเงินโชคลาภแล้วก็ตอนนี้ตกงานอยู่ค่ะตอนนี้52นะความจริงวงกลมมันตกเรื่องงานนะคือปีที่ผ่านมาเนี่ยเกียรงานไม่ค่อยดีตกงานก็ได้หรือหางานไม่สำเร็จก็ได้เพราะกาลีมันสัมพันธ์แต่ปีจรเนี้ยมันเป็นมนตรีนะครับก็หน้าที่สำคัญวงกลมก็ตกหลังต้นปีไปแล้วเนี่ยผมว่ามีโอกาสลุ้นนะในเรื่องของคนช่วยเหลือในเรื่องของงานฉะนั้นช่วงนี้หางานเองไม่ได้ให้ใช้คอนเน็กชันนะครับเพราะตัวคุณเองก็มีประสบการณ์พอสมควรลองดูนะครับการทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้หาโอกาสซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอำนาจนะคะเกิดวันพุธที่25เมษายนปี33เวลา 6:00 นความรักงานเงินโชคลาภแล้วก็น่าจะเป็นเคราะห์นะคะมีเคราะห์อะไรไหมก็จะเตือนเรื่องงานเหมือนกันกาลีแปลว่ามีปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับแล้วถ้าเป็นทรงเนี้ยช่วงรอยต่อระหว่าง27กับ28มีเกณฑ์เปลี่ยนตลอดแล้วถ้าถามว่าเปลี่ยนดีกว่าไม่เปลี่ยนหรือไม่เชียร์ให้โตที่เดิมหลังวันเกิดเมษาไปแล้วจะเบาลงส่วนในเรื่องของเคราะห์ก็จะเตือนในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยโดยเฉพาะในช่วงอายุย่าง27ที่กำลังจะมาถึงเสียเลือดเนื้ออย่างสมเหตุและผลบริจาคโลหิตก็ได้ทำฟันขูดหินปูนก็ดีแต่การเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ความรักค่ะความรักผมทายดีนะในช่วงปีนี้ถ้ายังไม่ได้เจอจากนี้ไปจนถึงเมษามีโอกาสได้เจอและดวงนี้ถ้าได้คนมีตำหนิถือว่าสมรูปและลักษณะของการได้มาหรือการคบหามักจะสร้างความประหลาดใจหรือได้มาแบบไม่ได้ขาดคิดนะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสที่4กุมภาพันธ์ปี36ค่ะเวลา 6:45 นอยากจะทราบเรื่องของการงานค่ะปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีอยากจะทราบในเรื่องของการงานตอนนี้ย่าง24นะคะอ้าวเกณฑ์งานเอาณขณะนี้นะจนถึงวันที่4กุมภาเนี่ยคิดอยากจะทำอะไรอยากจะขยับขยายอะไรใหม่ๆผมทายดีทั้งหมดผมทายดีทั้งหมดนะครับและพระข้อปีเนี่ยก็ตกโสรถด้วยก็อยากจะทำอะไรเหมือนก็เป็นจุดไฟเป็นประกายประทุสำหรับปีหน้าก็ได้ของคุณบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุให้แข็งแรงหน่อยนะครับพระราหูเสวยจนถึงช่วงอายุย่าง31ถ้าสะดวกหลวงพ่อโตนะครับวัดป่าเลไลที่จังหวัดสุพรรณบุรีพระคาถาบูชาพระปางป่าเลไลก็คะพุทธปันธูธรรมวะคะวันละ12จบครับท่านต่อไปค่ะคุณจักรวรรณนะคะเกิดวันจันทร์ที่2เมษายนปี27ค่ะ 8:46 นงานความรักไม่ดีค่ะเกณฑ์ในเรื่องของคู่เนี่ยนะครับปีจรนี้นะครับคำว่าอุตสาหะเคยพูดบางคนบอกว่าอุตสาหะนี่แบบทุกน้อยกว่ากาลีด้วยซ้ำไปแต่ผมไม่เคยเชียร์ให้ใครเลิกกันอยู่ละเอาเป็นว่าให้ระวังในเรื่องของคำพูดนะครับเลยผ่านเข้าย่าง34ไปแล้วเนี่ยยังพอที่จะแข็งแรงขึ้นหรือส่วนหนึ่งอาจจะปรับตัวได้เป็นไปได้ทั้งสิ้นช่วงนี้มีระยะห่างให้กันแล้วก็หาโอกาสนะครับไปกราบสักการะพระตรีมูรติแล้วก็ช่วงนี้ถวายข้าวของเนี่ยขอให้ถวายของที่เป็นคู่เชิงเทียนก็ดีแจกันก็ใช่โชคดีครับเอาละค่ะตอนนี้ต้องขออนุญาตไปที่อีเมลจากคุณทินกรนะคะเกิดวันจันทร์ที่10พฤศจิกายนปี23เวลา2ทุ่มตรงค่ะงานเงินครอบครัวเป็นอย่างไรและความรักจะได้แต่งงานเมื่อไหร่ครับตอนนี้ย่าง37นะครับย่าง37เอาอย่างนี้ถ้ามีการคบหาอยู่แล้วยังใช้เวลาสักระยะหนึ่งปลายปีหน้าไปแล้วค่อยว่ากันเข้าย่าง38นะครับเข้าย่าง38แต่ว่าในช่วงปีแรกๆที่อยู่ด้วยกันเนี่ยต้องประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีนะถ้ายังโสดอยู่หลังวันเกิดปลายปีหน้าก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจและอาจจะเป็นคนที่หนีร้อนมาเพิ่งเย็นเพิ่งเลิกราจากคนรักเก่าแล้วมาเจอเราครับค่ะงานเงินค่ะเกณฑ์ในเรื่องของงานปีจรนี้เป็นอย่างไรเดทแปลว่าขยายนะครับก็รับผิดชอบได้บริหารจัดการได้เน้นการทำงานเชิงรุก
ส่วนในเรื่องของสภาพคล่องติดขัดอะไรก็ยังมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างของคุณถ้าสะดวกให้ไปเช่าบูชาหลวงพ่อทองคำที่วัดไตรมิตรอิสวาสุสวาสุอิสุสวาอิพุทธปิติอิตชาลิติสิทธิเมครับวันนี้ขอบพระคุณทั้ง SMS และอีเมลนะคะคุณผู้ชมท่านอื่นสามารถส่งคำถามผ่านเข้ามาทางอีเมลได้เช่นเดียวกัน miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าเขียนจดหมายนะคะจากหน้าซองถึงรายการเปิดดวง12ราศีค่ะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะสุดท้ายนี้เราไปฟังเลิกงามยามดีกันเลยค่ะก็เลิกงามยามดีคงจะต้องข้ามไปในช่วงกลางเดือนไปแล้วนะครับคือวันจันทร์ที่12ธันวาคมประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับเพราะว่าเลิกร่างไม่ได้เสียแล้วก็เป็นวันดีทีเรียงหมอนด้วยนะถ้าจังหวะนี้ใครมีมั่นหมายแต่งงานก็ถือว่ายิ่งโดดเด่นนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ8:01ถึง8:30ครับแต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่13ธันวาคมนะครับวันนี้เลี่ยงในเรื่องของการอุปสมบทบรรพชาเรื่องในเรื่องของการประกอบการมงคลในพระอุโบสถนะครับแต่ประเด็นอื่นทำได้นะอ๋อแล้วก็เรื่องออกรถด้วยประเด็นอื่นทำได้เพราะว่าเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:31 ถึง 18:00 ครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่14ธันวาคมวันนี้สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทไม่ติดขัดนะครับเลิกล่างมีดิถีอย่างวันลอยสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดกาลโยกนั้นก็เป็นวันอาทิตย์พอดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ 17:01 ถึง 17:30 คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์นะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันเสาร์ที่17ธันวาคมเลี่ยงประเด็นเดียวอัคคนิโรธตกในน้ำที่เหลือทำได้นะครับเพราะว่าทางกาลโยกนั้นก็เป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 7:31 ถึง 8:00 แต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องงามยามดีทั้งหมดในช่วงนี้นะคะครับก็ตอนนี้เรามีไลฟ์สดด้วยนะคะทาง Facebook นะคะใครที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านนะคะไม่มีโทรทัศน์เปิดดูนะคะออกไปทำงานหรือว่าออกไปทำธุระเนี่ยสามารถดูเราผ่านอินเทอร์เน็ตในมือถือนะคะเรามีแอปพลิเคชันที่เป็น Facebook กันนะคะแล้วก็เข้ามาที่เพจของเรานะคะชื่อว่า Miracle Channel TV นะคะก็จะได้ดูรายการกันสดๆนะคะไม่ต้องกังวลว่าจะต้องติดอยู่หน้าจอที่บ้านเลยนะคะอีกอย่างนึงแล้วก็เข้าไปช่วยแชร์ได้เนาะค่ะนะให้พวกเพื่อนฝูงดูอย่างน้อยทุกเช้าวันนี้คุณราศีไหนต้องระวังเรื่องอะไรใช่ค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์จากทางสมาคมค่ะครับก็ในแง่ของคอร์สใหม่เนี่ยก็เปิดความจริงในช่วงเสาร์อาทิตย์ก็เปิดเรียนไปแล้วนะแต่ถ้าใครลงทะเบียนเรียนในช่วงเสาร์อาทิตย์ไม่ทันนี่อยากจะเรียนในช่วงกลางสัปดาห์นะครับคอร์สใหม่ก็เปิดวันนี้วันอังคารที่6แล้วก็วันพุธที่7นะครับสถานที่เรียนก็คือที่สำนักงานใหญ่ซอยวัดส้มเกลี้ยงก็อยู่ใกล้ๆกับกันตนาของเรานี่แหละนะไม่แน่ใจยังไงก็โทรสอบถามรายละเอียดได้ครับค่ะ0891509909และ0961045299นะคะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube ด้วยนะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะครับแล้วก็ก่อนจะจากกันครับก็ขออัญเชิญพระราชดำรัสนะครับคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ให้พวกเราได้น้อมนำปฏิบัติดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของข้าพเจ้าจะเป็นแจ๊สหรือไม่แจ๊สก็ตามดนตรีล้วนอยู่ในตัวคนทุกคนเป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคนเราสำหรับข้าพเจ้าดนตรีคือสิ่งประณีตงดงามและทุกคนควรนิยมในคุณค่าของดนตรีทุกประเภทเพราะว่าดนตรีแต่ละประเภทต่างก็มีความเหมาะสมตามแต่โอกาสและอารมณ์ที่แตกต่างกันไปพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะเมื่อคราวที่เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2503ค่ะสำหรับวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม8:30 ถึง 10:00 สวัสดีค่ะสวัสดีครับ